สาวทะเลาะกับสามีหนักสุดท้ายอ่านแชทที่พ่อส่งมาน้ำตาไหลทันทีขึ้นชื่อว่าคนเป็นพ่อยังไงก็รักลูกเสมอเรื่องนี้ยืนยันได้ชัดเจนผ่านผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุผ่านกลุ่มที่ไม่ว่าพิมพ์อะไรเราก็ให้กำลังใจในทุกเรื่องแบบงงๆอีหยังวะหลังเจ้าตัวทะเลาะกับสามีอย่างหนักว่านอนร้องไห้ตอน7 โมงเช้าเพราะคำพูดของพ่อเมื่อคืนทะเลาะกับสามีหนักรู้สึกหน่อยมากเลยแต่ตอนนี้เริ่มมีกำลังใจและใจฟูมากๆเด็กคนนี้จะอดทนให้มากที่สุดเท่าที่จะทนได้ซึ่งคำในแชทของพ่อนั้นชาวเน็ตได้อ่านถึงกับตื้นตันในความเป็นห่วงลูกของคุณพ่อรายนี้จริงๆซึ่งคุณพ่อได้แชทมาถามว่ายังไม่นอนอีกเหรอลูกสาวลูกสาวก็ตอบไปว่าหนูเพิ่งออกกะหนูเข้า2 ทุ่มเลิก5 ทุ่มพ่อถามว่าเหนื่อยเปล่าอะลูกหนูบอกว่าหนูไม่เหนื่อยหรอกพ่อหนูทนได้ฝากบอกแม่ด้วยคิดถึงนะพ่อบอกอีกว่าใครไม่รักเราแต่ก็มีพ่อแม่ที่รักลูกเสมอพ่อรู้ในแต่ละวันลูกเหนื่อยพ่อกับแม่จะอบกอดลูกไว้เสมออยู่กับเขาไม่ได้ก็กลับมาบ้านเรานะลูกยินดีต้อนรับลูกเสมอนะลูกสาวซึ่งเราได้ตอบกลับพ่อไปว่ารักพ่อกับแม่มากนะซึ่งหลังจากโพสต์นี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปซึ่งก็มีผู้คนมากมายเข้ามาคอมเมนต์เช่นนั่นไงรักแท้แวะมาให้กำลังใจแล้วนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ากำลังใจที่ดีคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอบกอดนะครับคุณโชคดีมากครับที่มีพ่อกับแม่ที่ห่วงใยคุณครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสู้ๆนะไม่มีใครรักเราเท่าพ่อกับแม่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าอบอุ่นหัวใจมากๆเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ